สวัสดีครับผมพีเจหมอชแนลนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของโทรศัพท์กันบ้างนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าโทรศัพท์ในวันนี้ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะฮะแต่เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะฮะแล้วก็มีมานานแสนนานนะฮะรวมไปถึงราคาที่แพงเว่อร์เลยนะฮะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวลองไปรับชมพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะโทรศัพท์นะฮะจัดเป็นอุปกรณ์สื่อสารยอดนิยมของคนทั่วโลกนะฮะรวมไปถึงคนไทยด้วยนะฮะในปัจจุบันนี้นะฮะโทรศัพท์นั้นมีบทบาทกับคนเป็นอย่างมากนะฮะเพราะเอาไว้เป็นการสื่อสารการเอาไว้ใช้เล่น Facebook การวิดีโอคอลการเล่น LINE การเล่นแชทต่างๆอีกมากมายนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังเป็นการใช้ในการฟังเพลงการเล่นเกมส์หรือการใช้งานแอปพลิเคชันกล้องผ่านตัว App Store และ Play Store กันด้วยนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโทรศัพท์ยุคโบราณกันบ้างนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วและมันมีราคาแพงมากนะฮะวันนี้นะฮะทาง PJ Mobile Channel ขอนำเสนอเรื่องราวของ10อันดับโทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพงมากๆและการใช้งานนั้นครบครันเลยนะฮะอันดับที่10นะฮะ Siemens XX1 นะฮะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปี2003นี่ฮะเป็นมือถือแนวซิมเบียนส์นะฮะที่ได้รับความนิยมสุดฮิตจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะมีระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าซิมเบียนส์นั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าซิมเบียนส์ XX1 นั้นนะฮะหรือว่าเจ้า Siemens XX1 เนี่ยมาพร้อมกับปุ่มควบคุม5ทิศทางนะฮะและมีฟิวเจอร์การดีไซน์ที่ครบครันและดูสวยงามเป็นอย่างมากนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังมีฟิวเจอร์อีกมากมายอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปนะฮะกล้องถ่ายวิดีโอวิทยุ FM Studio รวมไปถึงการรองรับระบบ MP3 หรือว่าการฟังเพลงนั่นเองนะฮะอันดับที่9นะฮะ Motorola Lizard Z10 นะฮะเปิดตัวเมื่อวันที่1กันยายนปี2007นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่ามือถือเครื่องนี้มาพร้อมจุดเด่นกับเรื่องของฝาพับนะฮะที่สามารถทำการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นอกจากนี้นะฮะทั้งในจอและนอกจอเนี่ยยังมีจออยู่ในเครื่องอีกด้วยนะฮะเครื่องนี้ยังมีทั้งหมด5ปุ่มในการควบคุม5ทิศทางและยังมีฟีเจอร์เด็ดๆนะฮะสามารถโทรออกได้ด้วยเสียงอีกด้วยนะฮะอันดับที่8นะฮะ Samsung Omnia HD รุ่น i8910 นะฮะเปิดตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2009นะฮะอีกหนึ่งมือถือจาก Samsung นะฮะที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะฮะมาพร้อมกับจุดเด่นที่มีขนาดจอทั้งหมด 3.7 โดยมีความละเอียดของหน้าจอนะคือ AMOLED 16.7 ล้านสีนะฮะนอกจากนี้นะฮะเจ้ารุ่นนี้ยังเป็นมือถือรุ่นแรกๆที่เริ่มใช้การสัมผัสหน้าจอแบบเต็มรูปแบบด้วยนะฮะและใช้กับงานด้านความบันเทิงอะไรแบบนี้นะฮะอันดับที่7นะฮะ Samsung G810เปิดตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2008นะฮะเป็นมือถือแนวซิมเบียนจากค่าย Samsung นะฮะที่มาพร้อมกับกล้องดิจิตอลนะฮะที่มีความละเอียดสูงถึง5ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการโฟกัสใบหน้าและสามารถซูมเข้าซูมออกกับออปติคอลได้รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi รวมถึงระบบดาวเทียมนะฮะเพื่อค้นหาตำแหน่ง GPS ส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นลักษณะการสไลด์ขึ้นลงๆนะฮะเพื่อเป็นการจับให้ถนัดยิ่งขึ้นนะฮะอันดับที่6นะฮะ Sony Ericsson P990 นะฮะเปิดตัวเมื่อวันที่1กันยายนปี2005นะฮะเป็นมือถือฝาพับยอดฮิตจากคนทำงาน Sony Ericsson นะฮะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับคนชอบทำงานจริงๆมีโปรแกรมจัดการไฟล์เอกสารอย่างเช่น Microsoft Word Excel PowerPoint PDF รวมไปถึงการรับส่งอีเมลอีกด้วยนะฮะเจ้าเครื่องนี้ยังมีโปรแกรมนัดหมายงานสำคัญสำหรับ Organizer อีกด้วยนะฮะจัดได้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์มินิอีกเครื่องนึงเลยก็ว่าได้นะฮะอันดับที่5นะฮะ Sony Ericsson G990 นะฮะเปิดตัวเมื่อวันที่1มีนาคมปี2008นะฮะเป็นมือถือที่มาพร้อมปุ่มกด5ทิศทางนะฮะและปากกาสำหรับการสั่งงานต่างๆซึ่งรุ่นนี้นะฮะมีหน้าจอขนาด 2.4 นิ้วรวมฟีเจอร์หลักๆการใช้งานที่ครบครันเลยก็ว่าได้นะฮะเช่นการมีระบบจดจำลายนิ้วมือนะฮะอันดับที่4นะฮะ Sony Ericsson W960 นะฮะเป็นมือถือที่มีจุดเด่นด้านความบันเทิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปนะที่มีความละเอียดสูงถึง 3.2 ล้านพิกเซลและถือได้ว่าเป็นที่มีความละเอียดของกล้องมากกว่ารุ่นอื่นๆเลยก็ว่าได้นะฮะรวมไปถึงจะมีโปรแกรมฟังเพลงนะฮะอย่างเช่นโปรแกรม Walkman ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรม Walkman ที่ว่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะอ
อันดับที่3นะฮะโนเกีย N95 เปิดตัวในวันที่1กันยายนปี2007นะฮะอีกหนึ่งมือถือจากค่ายยอดฮิตจากโนเกียนะฮะที่มาพร้อมกับความโดดเด่นด้านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครเลยก็ว่าได้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าในเวลานั้นเจ้าโนเกีย N95 นี้นะฮะเป็นมือถือฝาสไลด์2ทิศทางนะฮะและสามารถสไลด์ได้ทั้งขึ้นทั้งลงรวมไปถึงมาพร้อมกับปุ่มควบคุม5ทิศทางที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอีกด้วยนะฮะอันดับที่2นะฮะโนเกีย6630เปิดตัวในวันที่1มีนาคมปี2004นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่ามือถือเครื่องนี้นะฮะมีความโดดเด่นด้านการดีไซน์และการถ่ายภาพโดยเฉพาะนะฮะเพราะมีกล้องความละเอียดถึง 1.3 ล้านพิกเซลและรองรับการใช้งานภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบรวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายนะถือว่าครบครันเป็นอย่างมากและเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในรุ่นของ Symbiesเลยก็ว่าได้นะฮะอันดับที่1นะฮะ Nokia Engageเปิดตัวเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2003นะฮะเป็นมือถือรุ่นแรกที่แนะนำสำหรับคอเกมโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะตัวเครื่องนะฮะถูกดีไซน์ออกมาให้มีลักษณะหน้าตาเหมือนจอยเกมส์เลยก็ว่าได้นะฮะอีกทั้งยังมีปุ่มกดหมายเลขโทรศัพท์ปุ่มการเล่นเกมต่างๆซึ่งช่วยให้จับได้ถนัดมากขึ้นรวมไปถึงการเล่นเกมก็ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะเอาเป็นว่าอันดับที่1นะฮะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับชาวคอเกมเลยก็ว่าได้นะฮะและใครที่เกิดมาในยุคของโลก IT และสมาร์ทโฟนที่ก้าวหน้าไปแล้วนะฮะอาจจะไม่ทันเรื่องราวของโทรศัพท์สมัยก่อนๆนะฮะวันนี้นะทางพิจิบอทได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆฝากกด Subscribe กันด้วยนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย